สวัสดีค่ะขอเชิญทุกท่านพบกับเรื่องย่อละครพูดแม่น้ำโขงนำแสดงโดยอุ้มอิสยาไม้วริษยิหวาปริยาการแชมป์ชนาทิพย์และนิ้งสรัญญาเรื่องราวความรักที่หวังแค่เพียงได้ครอบครองของนางพญาดินแดนอสูรใต้ลำน้ำโขงที่ยังคงรอคอยชายอันเป็นที่รักมานานนับพันปีเพียงหวังว่าจะได้ครองรักกับเขาตลอดไปและผลของการยึดมั่นในมิจฉาทิฐิอย่างแรงกล้านี้ส่งผลให้ดวงจิตแห่งพูดถูกกับดักของบ่วงกรรมมัดตรึงไว้ไม่ให้หลุดพ้นไปสู่สัมปรายภพแต่ยังคงวนเวียนหลอกหลอนผู้คนจนกลายมาเป็นเรื่องราวเล่าขานของพูดแม่น้ำโขงบัวผันสาวชาวบ้านผู้โชคร้ายต้องพบเจอกับผลกรรมในอดีตชาติส่งผลให้เธอต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมของพูดแม่น้ำโขงหรือเจ้าแม่ทอหูจากเด็กสาวที่น่ารักจิตใจดีไม่คิดร้ายกับใครต้องกลายมาเป็นบริวารของพูดแม่น้ำโขงและเมื่อยามใดที่บัวผันถูกเจ้าแม่ทอหูเข้าสิงร่างเธอจะเปลี่ยนจากหญิงสาวที่ดูธรรมดากลายเป็นสาวสวยสะพรั่งที่คอยหลอกล่อใครต่อใครลงไปยังเมืองบาดาลเพื่อเป็นเครื่องสังเวยให้กับเจ้าแม่ทอหูทุกคนในหมู่บ้านต่างพากันสงสัยบัวผันมีเพียงอัคคณีแพทย์หนุ่มที่เดินทางมาจากเมืองหลวงเพื่อมาสานต่องานวิจัยของหมอประเวศผู้เป็นพ่อที่ได้ทำการศึกษาค้นคว้าและเก็บข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับจิตเวชศาสตร์วัฒนธรรมโรคทางจิตที่เกิดจากความเชื่อและสิ่งลี้ลับในถิ่นชนบทไว้ก่อนที่พ่อจะเสียชีวิตลงอัคคณีเป็นเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ไม่เชื่อว่าบัวผันถูกผีพูดแม่น้ำโขงเข้าสิงและยังพยายามหาทางพิสูจน์เรื่องทั้งหมดว่าเป็นเพียงแค่การอุปทานเท่านั้นโดยที่ตัวอัคคณีก็ไม่รู้เลยว่าเจ้าแม่ทอหูกได้รอการกลับมาของเขานานแสนนานเพราะกรรมที่เคยทำร่วมกันมาตั้งแต่อดีตชาติทำให้พวกเขาต้องเดินทางกลับมาพบกันอีกครั้งเพื่อสะสางกรรมทุกอย่างที่เคยได้ก่อไว้ตำนานลี้ลับของเจ้าแม่ทอหูนางพญาพูดลำน้ำโขงผู้รอคอยคนรักให้หวนกลับมาเมื่อแรงรักกลับกลายเป็นไฟแค้นอาถรรพ์คำสาปแช่งจึงชักนำให้ทุกชีวิตที่เกี่ยวพันต้องชดใช้กรรมติดตามชมเรื่องราวความรักความอาฆาตและการตามหาความจริงของบ่วงกรรมนี้ในละครเรื่องพูดแม่น้ำโขงทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์เริ่ม20สิงหาคมนี้ทางช่อง3กด33และรับชมย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน3 Plus สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะคอยเห็นพวกคนกุ๋งมันมาวนเวียนแถวๆหิมน้ำของมันมาเฮ็ดหยังแม่สั่งแล้วแม่บอกว่าจะไปที่หิมน้ำของน่ะกระแสแห่งกรรมชักนำให้เองมาอยู่ที่นี่ด้วยแรงรักแรงแค้นและแรงอาฆาตข้าจะทำให้ขุนแสนเมืองเป็นดุจข้าคนในหมู่บ้านนางคอยหาว่าคอยเหตุให้เกิดอาเพศเป็นโตกะละกินีมีแต่หมออัคคณีเท่านั้นที่สอยเหลือคอยคอยบ่อยากให้ลูกอยู่หมู่บ้านนี้อีกแล้วใช้บ้านยูนีหาทางกำจัดบวกหันทางเดียวที่จะกำจัดมันได้คือต้องใช้เหล็กขนานตอกมันในเมื่อข้าไม่ได้แสนเมืองก็อย่าหวังว่าใครจะได้พูดแม่น้ำโขงเริ่ม20สิงหาคมนี้ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 Plus